ไปติดตามความขึ้นไหวของท่านนายกรัฐมนตรีกันนิดนึงนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เดินสายโอ้โหถ้าเปรียบเทียบนนะักร้องลูกทุ่งนะเดินสายยิ่งกว่าสายยันเลยจริงๆนะพี่สราัลน,นี่เพราะพี่มือเนี่ยหมดแล้วจำไม่ได้นะจำไม่ได้ผมจําไม่ได้ว่า<อ>คือคิวดดมากนะยุนเหนือจากเหนือมาภูกเก็ตจากภูกเก็ตเนี่ยนักข่าวไปรออยู่ที่หนองบัวลาพูที่สานนี่แหละทํางานไม่รู้จักเนหน็ดเหนื่อยนะแต่ว่าเขาบอกว่าทุกอย่างก้าวเนี่ยเปราะบางเหลือเกินเนี่ยทำไมคุณหนุ่ม นั่นแหละสิถ้าไม่ได้จะอยู่ในกลุ่มคนเปราะบางนะจะทํำยังไงนะฮะท่านเศรษฐีหมื่นล้านนะ <c oughs> อ่า <c oughs> คือถึงขั้นต้องเปลี่ยนตัวไหมเนี่ยคาถามเกิดขึ้นมากมายนะครับว่าเศรษฐาเปราะบ,บางทุกอย่างกล้าวลืออีกรอบอุงอิงก,ก็ยังไม่พร้อมเพราะยังเร็วไปะนะฮะแต่นายกคนนอกพร้อมนี่แหละผมยังงงอันแม่ทีมงานคุณหนุ่มได้ข่าวมาได้อย่างไงแต่ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะเหรอฮะ แต่ผมก็ไม่เชื่อนะแต่ลุงตู่ไม่ได้แล้วตัดออกจากสารระบบได้แล้วนะเพร่อลุงตู่ท่านองคมนตรีแล้วคืออย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละในประเทศนี้โอ้โหเอ้าถัดไปลงในรายละเอียดกันนิดนึงนะเอาไปดูย่างก้าวของนายกเศรษฐาหน่อยนะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ทํางานขยันขันแข็งนะแต่ขณะเดียวกันคุณหนุ่มโอ้โหความเขาเรียกว่าความความหมูเชือนความวัวไม่ทันหายไม่ความหมูเชือนยังไม่ทันยังไม่ทันจางอ่า ความวัีวความตัวยังไม่ออความตัวยังไม่แน่าจเจอหมูเถื่อนเจอการเด้งเจอโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะถ้าจํากันได้นะครับเปิดประเด็นเรื่องตัวพ่วงกับไม่มีใครถามเลยไม่มีใครรู้ด้วยนะพี่สําไรนนั่นคือเขาเรียกว่าปืนลั่นโอ้โหปืนลั่นโอ้โหนึกถึงคุณธนาธรตอนสมัยพูดถึงเรื่องไบรทัตไบรทั์ไม่มีใครรู้เรื่องอยู่ดีๆก็พูดมาเองเรื่องหุ้นเหรอเรื่องหุ้นฝากหุ้น เนี่ยปืนลั่นหลังคาพักทะลุเลยนะออร้อนกันเนี่ยซื้อสีสวนจัญญาไปร้องแล้วนะ่ร้องยื่นปปชไปแล้วนะครับที่ว่าเรื่องตั๋วเรื่องฝากออพูมกลับนะคือเป็นข้าราชก,การเนะี่ยไปยุ่งเป็นนักการเมืองไปยุ่งยามอะไรกับข้าราชก,การอันนั้นเมื่ออ,อังคารโน้นนะอังคารยี่สิบสามพอข้ามาอีกอังคารหนึ่งเรื่องใหญ่อีกงานนี้ปืนไม่ลั่นเหรออันนี้ปืนไม่ลั่นเลยปืนอันนี้ตั้งใจยิง ปืนใหญ่เลยงานนี้นี่ครมอมีมติย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดนะีเอสไอนะผ่านมติสุริยาเสียงขังกมลอันนี้คือวันอังคารวันอังคารวันจันทร์เนี่ยไปแถลงข่าวกับเอกชนอย่างซอย่างแมคโครนะพี่สำรานนี่ย,ย้ายสุริยาหลังจากที่แมคโครไปตรวจคนที่แมคโครครับสำนักง,งานใหญ่พัฒนาการเอนะแมคโครก็พูดตรงๆเครือซีพี <CP. S 2> แต่แม<น>คโครก็ออกมายืนยันชัดเจนว่ากระบวนการซื้อเราไม่ได้สนับสนุนมูเทือนเ,อเราซื้อเพราะเขามีเอกสารและบริษัทนี้ก็ทําธุรกิจร่วมกันทั้งอาหารทะเลอะไรต่างๆมาหลายและไม่ใช่เพิ่งมาทําเฉพาะตอนนี้แต่ตอนนี้คนที่พยายามที่จะเสาไส้หรือสะสางหรืออาจจะไม่ชอบแมคโครครับอีกฝั่งหนึ่งนะลถล่มเลยเขาก็เปิดฉากถล่มเลยนะครับโอ้โยงหญยไปถึงรโรงงานใหญ่ที่แคนาดาโน่นนี่นั่นนะ ไอ้ชิปปิ้งนี่ที่นําเข้ามาเนี่ยเป็นแค่เหมือนบัญชีม้าเท่านั้นสางส,สาวกันใหญ่นะอันนี้ก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงแต่ว่าวันนั้นในทางผู้บริหารของแมคโครเขาก็แถลงแล้วนะซึ่งโจทย์ใหญ่ที่หลายคนตั้งคาถามว่าเด้งครั้งนี้เพราะไปเจอตอหรือเปล่าเ,<อ>เด้งครั้งนี้เพราะไม่สนองงานหรือเปล่าเด้งครั้งนี้เพื่อจะเปิดทางให้คนของตัวเองเนี่ย<อ>รับใช้ใกล้ชิดท่านรัฐมนตรีทบีสอดสองนี่กลับมาเป็นไม้เป็นมือให้หรือเปล่า ซึ่งเดี๋ยวตอนท้าถ้ามีเวลาเหลือนะเราจะมาส่องดีเอสไอกันหน่อยเพราะว่าคืองานนี้นี่แน่นอนล้ภาพรวมเนี่ยคนมองว่าคุณสุริยาโดนเด้งเพราะไปเดี๋ยวต่อไปไปตรวจค้นับนะแต่ทางท่านนายกเศรษฐาคุณทวีสอดส่องบอกว่าไม่ใช่อเป็นการย้ายเพื่อความเหมาะสมอคุณสุริยาใเนี่ยมีประสบการณ์เรื่องยาเสพติดอยู่นิติวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนั้นตรงนี้มานะ มีความรู้ความสัมนเก่งแล้วก็อยากได้รองปลัดที่แข็งแรงอ๋องปลัดนี่เขาเขามีอำนาจในการทำอะไรพี่สําไรปกติเวลาเด้งไปรองปลัดส่วนมากจะไปตบยุงนะแหมมีงานมีงานแต่ว่าใครไม่อยากไปกันเท่าไหร่อธิบดีกับรองปลัดเนี่ยคนจะเลือกอธิบดีใช่มะมันมีอำนาจก็เหมือนรัฐมนตรีว่าการกับรัฐมนตรีช่วยอะอะไรก็ประมาณนั้นแหละนี่นะถัดไปนี่นี่ยี่สิบ นี่วันอังคารที่ยี่สิบแปดในวันเดียวกันเนี่ยนะวันไหนคุณแถลงข่าวใหญ่ครับแถลงข่าวใหญ่แก้หนี้นอกระบบกว่าห้าหมื่นล้านจากหนี้ครัวเรือนสิบหกล้านล้านบาทอ่าแล้วก็วันอะไรวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยมาทัยเขาเขานําล่องเปิดศูนย์เมือการแก้หนี้นอกระบบครับสูตรแก้หนี้นอกกระบบเป็นยังไงต้องขอบใจท่านผู้ชมและภาพผิดนะะออ่าอ่านะฮะ อ่ถัดไปครับทีมงานนี่นี่แหละคือวันที่ท่านนายกเสถาไปพูดนะมีท่านรองยุทธนาชูวงร,รองพบตรลมีท่านอนุินทินกนวีรกูลม,มีลําตีช่วยครังขุนกฤษดาจีนวิจารณะรนะครับสี่คนแถลงกันนะแก่นี่นอกระบบ,บแก่นี่กู้หน้า แต่ดูภาพรวมเนี่ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะพี่สำราน<ช>เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ทำม,มาประกาศเป็นวาระแห่งชาติซึ่งทั้งท่านรองนายกประวิตยตอนนั้นที่รับเรื่องแล้วก็ไปแก้หนี้แล้วก็าทางด้านของการคืนโฉนดให้นะฮะแล้วรีอนุทินเนี่ยซึ่งอยู่ในรัฐบาลที่แล้วเขาก็เห็นภาพแหละกระบวนการโปรเซสการทํางานอย่างไรและก็เริ่มคิกออฟไปเมื่อวานนี้ด้วยนะพี่จำรานที่เปิดลงทะเบียนนะวันที่หนึ่งเนี่ยใช่ ันที่หนึ่งวันที่หนึ่งธันวาเมื่อวานนี้นะคีปออฟไปเลยก็มากันมาออนไลน์เยอะออนไลน์เยอะเหรอออฟไลน์น้อยคือคือมาออนไซต์นี่น้อยมากเพราะว่าอะไรเจ้านี้ก็มาอยู่ข้างหน้าก็ยืนเล็งนะเอ๊ะลูกนี้ควจะมาหรือเปล่านะฮะเจตนาเนี่ยดีนะอะแต่ว่าดูแล้วก็ยังไม่เปรี้ยงปร่างสักเท่าใดนักครับมันเหนือกว่าท่านประยุทธ์ไหมโอ้ยต้องต้องค่อยปรับกันเพราะว่าอตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี่ไงเรื่องไอ้หมวกกันน็อกเยอะ ไอ้ทำร้ายไปฆ่าลูกหนี้หรือไปฟันแขนลูกหนี้อะไรแบบเนี้นะก็กลไกลกันเนี่ยอันนี้วันก,นก่อนที่พูดเรื่องผู้กำกับนะคือจะให้ผู้กํากับในอำเภอเนี่ยนะคุณหนุ่มนะเป็นตัวหลักในพื้นที่ยกรจาไก,กลเกลี่ยของเจ้าหนี้ทั้งหลายทั้งปวงรัฐบ,บาลนี่รัฐบาลคือตํารวจทหารฮะตำรวจผ่ายปกครองอะนะก็จะเป็นตัวกลางอคือนําไปสู่การปรับโครงสร้างหนี้คือไม่ใช่ไปเชือดเขาไม่ใช่ไปหักหนี้เขาไม่่ไปล้างหนี้เขาแต่มาดูว่า อันไหนเขาจาไปแล้วเขา้าใจดอกไปเยอะแล้วลดหย่อนได้ไหมเจอกันหน่อยได้ไหมดอเกเบี้ยก็อย่าให้อีกเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถัดไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะประเด็นเรื่องของหนี้ยังพอที่จะกู้หน้าได้บ้างอารมณ์แต่ว่ามันอาจจะไม่เปี้ยงป้างเท่าไหร่อย่างที่บอกว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยคนเข้ามาเป็นแบบโอ้โหเยอะมากแล้วก็ายกอบอกนะว่าเนี่ยโอ้โหดูแล้วเนี่ยนะคือของเราหนี้ครัวเรืนอนเนี่ยตอนนี้นี่ ประมาณสบกล้านล้านนี่นอกระบบอตอนนายกอ่านสคริปต์อ่ะนะบ,บอกว่าห้าหมื่นล้านบาทนายกกับเซนเรียลบอกว่ามากกว่านี้ <c oughs> <c oughs> ซึ่งตัวเลขก็ผิดจริงๆ<อ>นี่คนทักทวงเยอะนะคนเขียนสคริปต์มานายกนี่ไ<อ>ปแก้ตัวเลขทำการบ้านใหม่หน่อยมันห้าหมื่นล้านเนี่ยนิดเดียวคุณนุ่มนิดเดียวเองถ้าหลักล้านล้านนี่ยัง ต้องเป็นล้านล้านเพราะว่านี่เยอะเพราะนี่นอกนี่ครัวเรือนมันสิบกละล้านนะมันเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วนั่นจบไปนะงานหนึ่งงานที่สองที่คุณหนุ่มอยากรู้ใครต่อใครก็อยากรู้ก็คือ d i e i t o w a l l e t ไปถึงไหนโอ้โหแป๊กนะพี่สำราญหลายคนก็บอกว่าดูรูปการเนี่ยเหมือนหาทางลงจริงๆจะไปอวยคุณไหมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันไปต่อยาก สาิพฤศจิกายนนายกเปิดแล้วเปิดข้อมูลระหว่างอยู่ที่อุตรดิต์ประชาชนเนี่ยกอโอยากได้เงินมากเจอหน้านายกมาถามว่าอยากได้เงินดีจิตอลหนึ่งหมื่อย่างนีทอบถามความคุณหน้านี่ไปถึงไหนยอย่างไรท้ายกายบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยนะ อยู่ที่กิษสินิกาหรือเปล่าเขาตีความหรือเปล่าเอ๊ะหากตีความเนี่ยจะเป็นยังไงลองดูซิว่าจะลบหรือจะบวกถ้าลบเนี่ยต้องเรียกมาคุยกันอีกสักครั้งนะเนี่ย<อ>นายกยังไม่รู้เลยว่าถึงไหนตัวกิจสินิกาก็บอกแล้วว่าเนี่ยบอกว่า <ผม S 2> เดยก<อ>จะโทรไปหาคุณจุลพันธ์อ,อมรนทวัดอีกครั้งหนึ่งนะใช่คือไม่รู้ว่าคืบหน้าไปถึงไหน<อ>ถ้าตีความไปในทางลบก็จะได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งอ,อาการความมั่นใจมันแทบมองไม่เห็นแล้ว นะเพราะมันเป็นเรื่องหลักที่นายกประกาศเองและในวันเดียวกันสถานการณ์ก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเทหรนักครับเพราะว่าทางสภาทางแบงค์ชาติเนี่ยนะขนมแถลงตัวเลขทางเศรษฐกิจอไตรมาสซีคิวซีเนี่ยนะจะขยายตัวสามจุดเจ็ดปอร์เซ็นต์แล้วก็มีน้ําเสียงว่าเศรษฐกิจกําลังขยายตัวกำลังไปกาลังพุ่งขึ้นนะขึ้นแต่ในรอบนลกกาลังวิกฤตคือมันมันไม่เป็นใจออนะแล้วก็เอกชนเขาก็บอกว่า ขยายตัวะนะปีหน้านี่สามสี่เปอร์เซนตครับคือไม่ได้สุดไม่ได้แฟบอะไรม,มากมายนะทีนี้ยังไงต่ออถัดไปเอาเป็นว่าเนี่ยอาการแป๊กมันออกสูงมากนะออนาคตเป็นยังไงพี่สำราญเพราะว่าตอนนี้หลายคนบอกว่าเรื่องเงินหมื่นเนี่ยแจกยากไปลำบากกลัวติดคุกคอรมอหรือรรคร่วมคิดมากคิดแบบเอายังไงถ้าทุกคนโยนไปที่สภายอย่างเดียวพี่สำราน จะพาว่าไงก็ไปตามนั้นต่วงนี้อาการไปลําบากมากนะก็เลยต้องเอากู้นี่อะไรมามากรบมากรบมาสร้างความหวังนะเสร็จปุ๊บอันนี้ยังไม่ทันจะเท่าไรเลยนะฝุ่นยังตลบบัวอยู่ไปนจดออกก็อย่าคิดว่าไม่พ้นพิษนะไม่แน่ถึงวันหนึ่งนะพูดไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคิดแล้วกระทาแล้วผลงานล่านต่างๆนะถึงแม้จะมีคุณอุ้งยิงมาเป็นตัวช่วยอะไรประมาณเนี่ยนะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ร นะก็ดูเข้าท่าเข้าทีอยู่พอประมาณอ้าวเราจะแต่นสงการกันทั้งเดือนแล้วแต่ก็มีบางมุมนะครับ <c oughs> อืมใช่เหรอนะเล่นสงการกันทั้งเดือนเ่ยเอางบประมาณห้าพันล้านที่อ <c oughs> นุมัติเอ๊ะมันทาไมไปอยู่ที่อ <c oughs> ีเวนต์เสรีวงวนพาจา์บอกว่าเอาอะไรมาคิดนน่เออมาอย่างนี้ก็ตาม้วครับท่านผู้ชมนะตอนนี้นี่รวมๆแล้วนี่คุณเสถ่าทนายกนะอืมก็อยากจะแสดงผลงานแหละใจร้อนนะอยากให้มัน ออกมาเร็วๆทำโน่นทำนี่ทำไม่หยุดครับนะจริงจังมากเลยคนเห็นใจในความพยายามนะครับแต่มันรู้สึกว่ายังไม่นิ่งแล้วก็ยังไม่แน่นไม่แน่นไม่เปรี้ยงปร่างจริงๆจะไปไหวไหมพี่สำราญก็เลยบอกว่าสงสัยลำบากผมไปฟังเสียงทุกหลายวงนะบอกว่าเหนื่อยแทนนายกเสียงสะท้อนมาถึงถึงเราเนี่ยพี่สำรานบางคนบอกว่าคือสสในพักก็อึดอัด ทำงานด้วยก็ลำบากท่านก็ไม่เอาสอสอเลยอะไรเงี้ยนะคุยก็คุยยากท่านขพยายามโน้มตัวมาสอสอแล้วนะก็เพราะตัวไ,งไงนอ้แก่นี่นอกระบบเนี่ยฟัง,นนง,งครูมานิตย์นะอนายครูมานิตย์สังพุ่มอ่ะสุรินทร์อ่ะสอสอแต่ว่านั่นแหละโดยภาพรวมแล้วนี่ยังยังแล้วโจทย์ใหญ่ชั้นสิบสี่ทำไงพี่สำราญชั้นสิบสี่อย่าไปยุ่งกับท่านท่านรักษาตัวอยู่มว่าต้องเปลี่ยนตัวไหม ผมคิดว่าตอนนี้ยังหรอกอย่างแต่ว่านั่นแหละครับอนาคตก็ต้องนับกันเดือนต่อเดือนครนะเดือนต่อเดือนต่อไปนี้นี่มันมีตัวละครที่มันมีห่วงทไลายที่คนหมายหมุดกันก็คือว่าเดือนพฤษภาคมพฤษภาคมเป็นช่วงที่บทเฉพาะการสองเจ็ดสองเนี่ยนะฮะให้สอวอเนี่ยนะครบ5ห้าปีที่ไม่ต้องไปโหวตในเรื่องของการโหวตเลือกนายกคราวนี้แหละถ้าสมมุติมีบางคนเนี่ยตัดสินใจลาออก พอลาออกเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเกลี่ยไพ่กันใหม่กระบวนการในการโหวตเรื่องนายกจะเป็นเฉพาะกระบวนการของสสใครลาออกฮะก็น่าจะเป็นนายกคนปัจจุบันเลยเพราะถ้าลาออกเขาต้องโหวตนายกใหม่ใช่โหวตนายกใหม่ก็ใช้เสียงยุบสภาแน่นอนใช้เสียงสส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 สพสสสาสส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 สวาสสสสสวสส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 สมสส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 ัสส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 สนี่มีความพร้อมขนาดไหนนั่นสส เขาบอกว่ายังนะยังก็พักเพื่อไทยมีสามอ่ะนะมีคุณอุ้งอิงแพรทองทานมีคุณเสถาชัยเกษมชัยเกษมนิติสิริสุขภาพท่านดีไหมนั่นสิถ้าดีก็โอเคอืมนะคือคนสุขภาพแข็งแรงยังเอาไม่อยู่ถ้าสุขภาพไม่แข็งแรงไม่เต็มร้อยนี่เหนื่อยกว่าเดิมอ่ะอุ้งอิงนี่ก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะแรงกระเพื่อมจากสถานการณ์อื่นๆนะกฎหมายนิตรศกรมแล้วก็สมัยหน้าเนี่ยนะเดือนนี้แหละครับกลางเดือนเนี่ยเปิดสภาแล้วครับ อภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเกิดขึ้นได้อืมงบประมาณโอ้โหลุงตุงนังคนหนุ่มนะแล้วตอนนี้นะถ้าถ้าคนในนี่ไม่พร้อมพักอื่นเอาแล้วพักที่สองอย่างคุณอนุทินล่ะถ้าตกลงก็ได้ก็ดีแต่ยากแต่เพื่อไทยยัยอมเพื่อไทยเต็มไปหมดโอ้ยเพื่อไทยเยอะแยะย่งเพื่อไทยไม่ยอมจะต้องไปเลือกคุณอนุทินนี่เป็นมันอยู่ที่ความร้อนแรงของสถานการณ์ว่าจะดีกรีขนาดไหนอืแต่ตอนนี้นี่ด้วยความเคารพท่านผู้ชมคณหนุ่ม รหรือกลางวันแสกๆว่านายกขนนอกถ้าอุ้งอิงไม่พร้อมนายกขนนอกพร้อมโอ้ใครพี่สำรานไม่รู้เอาเหรออ่าเป็นทหารหรือเป็นตำรวจหรืออดีตทหารอะไรนะเป็นข้าราชการอดีตทหารหรือเป็นตำรวจหรือว่าเป็นพล,ลเรือนเขาบอกมีทั้งมีทั้งพลเรือนมีทั้ง ทหารหลายคนมากอา้าวโดยสรุปก็ต้องเกาะติดแล้วก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับท่านนายกก็จะมีภารกิจให้ได้อัปเดตแล้วก็พูดกันทุกสัปดาห์นะครับยังมีเวลาที่จะแก้ตัวครับทำให้มันดีๆนะ